กันอีกทีบิ๊กแปะกับพวกรวม46รายที่ถูกไต่สวนกรณีการจัดซื้อรถอัจฉริยะตำรวจ260คัน900ล้านก็อย่างที่กลับเรียนนะใน46รายนั้นนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มค่ะ3กลุ่มแรกเป็นตำรวจและอดีตตำรวจเราไล่เรียงไปละใช่ค่ะมากลุ่มที่4เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนค่ะกลุ่มที่4เป็นนักธุรกิจเป็นเอกชนค่ะ31รายใน31รายประกอบด้วย6บริษัทค่ะประกอบด้วย6บริษัท6บริษัทกลายเป็น31รายได้อย่างไรก็ต้องอธิบายกันตรงนี้แต่ละบริษัทของกรรมการของแต่ละบริษัทไม่ใช่สิคณะกรรมการของแต่ละบริษัทก็ถูกดำเนินคดีด้วยใช่แล้วตัวคณะกรรมการนะมันจึงงอกขึ้นมาจากบริษัทเป็น31รายใช่ค่ะอ่ะไปกันที่บริษัทที่1บริษัทที่1นะคะหลายคนเห็นชื่อนี้มาแล้วนะคะที่มีการเซ็นสัญญากันไปบริษัท Genius Traffic System จำกัดค่ะอยากให้นอกเหนือจากตัวบริษัทจะโดนนะกรรมการของบริษัทโดนด้วยก็โดนด้วยใช่แต่กรรมการบริษัท Genius Traffic System คนที่ต้องขีดเส้นใต้ดูที่ตัวเน้นนะตัวเน้นสีดำเข้มค่ะชื่อนายพงษ์ชัยอมตานนท์ค่ะพงษ์ชัยอมตานนท์ด้วยความเคารพพงษ์ชัยอมตานนท์เป็นนักธุรกิจระดับแถวหน้าของประเทศไทยนะเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักนะระดับแถวหน้าจริงๆใช่ค่ะนะครับติ๊กชื่อนี้ไว้นะครับบริษัทที่2ครับบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยนจำกัดค่ะไม่ใช่เฉพาะตัวบริษัทกรรมการบริษัทโดนลากมาด้วยเลยไต่สวนอีกกลุ่มใหญ่ใช่ค่ะขี้คนกี่คนก็ขี้เกียจจะจำเออโดนแต่อยากให้ตั้งข้อสังเกตกรรมการของบริษัทนี้หลายคนทีเดียวนามสกุลดารากานนท์อดคิดไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์ยูเนียนอยู่ในเครือสหยูเนียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจบริษัทที่3ครับบริษัท Power Matic จำกัดค่ะเขาว่าเป็นที่จำกัดค่ะจำชื่อนี้ไว้นะชื่อนี้ถูกจีบฉวยไปใช้ในการประมูลอีกหลายงานเลยนะบริษัทที่4ครับบริษัทชินโดมอิเล็กทรอนิกส์อินดัสทรีจำกัดค่ะจำชื่อนี้ไว้นะฮะชื่อนี้ก็ปรากฏชื่ออยู่ในการประมูลอีกหลายการประมูลนะฮะบริษัทที่5ครับบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน กรรมการก็โดนด้วยกรรมการชื่อที่ต้องขีดเส้นใต้ก็คือนายพงษ์ชัยอมตานนท์เมื่อตะกี้มันก็อยู่อีกบริษัทหนึ่งใช่ไหมคืออย่างนี้ Genius เนี่ยมันเป็นบริษัทลูกของ Ford พงษ์ชัยเนี่ยเขาเป็น CEO ของ Ford ค่ะและเขาก็กระโดดลงไปเป็นกรรมการบริษัทลูกบางบริษัทด้วยค่ะนั่นก็คือ Genius Traffic System เมื่อ Genius Traffic คู่สัญญาถูกเช็คบินเมื่อ Ford Corporation ถูกเช็คบินก็โดนด้วยและถ้าในกรณีที่เขาเช็คบินถึงกรรมการผู้มีอำนาจด้วยพงษ์ชัยติดล่างแหอย่างปฏิเสธไม่ได้พงษ์ชัยก็เป็น1ใน2บิ๊กธุรกิจที่ติดล่างแหนะครับนะครับคราวนี้แต่คราวนี้มันจะยุ่งตรงไหนทราบไหมฮะตรงไหนคะฟอร์ดเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นค่ะฟอร์ดค้าขายกับราชการค่ะแบ็กล็อกหรือสัญญาในมือของฟอร์ดที่เป็นสัญญาค้าขายคู่ค้ากับทางราชการเยอะน่าสนใจนั่นแหละน่าสนใจไปกันที่บริษัทที่6ครับบริษัท Millennium Auto Group จำกัดไปดูรายชื่อกรรมการคนที่ถูกลากเข้าไปติดล่างแหด้วยนะฮะที่เน้นเอาไว้นะฮะสีเข้มๆนะคะระบุชื่อนายสันทวุฒิธรรมชวนวิริยะธรรมชวนวิริยะธรรมชวนวิริยะคุณชื่อMillennium Auto Group ไหมครับค่ะ Millennium Auto Group อยู่ในเครือ Master Group Master Group เป็นใครโอ้ทำธุรกิจหลายอย่างแต่เป็นที่จดจำกันว่าเป็นผู้นำเข้ารถซุปเปอร์คาร์ค่ะรถหรูรถซุปเปอร์คาร์และ Millennium Group Master Group นี่แหละถูกเลือกโดยแบงก์ไทยพาณิชย์ชวนไปร่วมหุ้นตั้งบริษัทร่วมทุนค่ะนั่นแหละนั่นแหละใหญ่จริงแม่ไม่ใหญ่จริงออร่าไม่บังเกิดไทยพาณิชย์เขาไม่ลากเข้าไปร่วมหุ้นด้วยหรอกถูกไหมก็สันหาวุฒินี่เป็นนักธุรกิจระดับเซเลบนะค่ะสรุปนะระดับเซเลบในแวดวงธุรกิจอย่างน้อยสองที่ถูกลากเข้าไปติดร่างแห
รถอัจฉริยะตำรวจเฉาใช่ปปช.ก็ต้องเชิญเนี่ยค่ะบุคคลที่เอ่ยไปเหล่านี้นะคะในขั้นตอนการไต่สวนนั่นคือความเคารพนะถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันมีสำนวนคู่แฝดสำนวนคู่แฝดไอ้สำนวนคดีใช่ไหมที่ร้องไต่สวนทุจริตกรณีอะไรต่อไม่อะไรร้องบิ๊กแปะเนี่ยค่ะมันมีสำนวนคู่แฝดมันมีสองสำนวนค่ะนั่นก็คือสำนวนรถยนต์อัจฉริยะเก้าร้อยล้านอีกสำนวนหนึ่งก็คือโครงการไบโอเมตริกอ๋อไบโอเมตริกโครงการตรวจอัตลักษณ์อะไรต่างๆใช่ไหมตรวจอัตลักษณ์บุคคลก็จัดซื้อในยุคของบิ๊กแป๊ะนั่นแหละค่ะนะครับว่ากันว่าตัวเขาบอกว่าตัวละครเนี่ยเกือบจะร่วมกันเลยนะไอ้ทั้งสองสำนวนคู่แฝดเนี่ยตัวใครตัวมันก็ต้องรอติดตามนะคะทั้งสองสำนวนด้วยขนาดนี้กระบวนการปปช.ยังไม่สิ้นสุดดังนั้นจะบอกว่าบิ๊กแปะกับพวกผิดไม่ได้ใช่ค่ะมันอยู่ในขั้นไต่สวนนิติศาสตร์ก็คือนิติศาสตร์แต่ในทางรัฐศาสตร์ในทางการเมืองมันก็ไปอีกทางมันไปแล้วบิ๊กแปะถูกวางตัวเป็นขุนพลอีสานของพรรคพลังประชารัฐเมื่อเจอคดีอย่างนี้เครื่องกระทบไหมกระเทือนไหมเครื่องยนต์ของพลังประชารัฐมันก็รวนเลยอ่ะสะเทือนไหมสะเทือนไหมสะเทือนสิเหรอหรือไม่สะเทือนไม่รู้ต้องรอดูการเมืองว่า